เมื่อวานเนี่ย 7.6XT เนี่ยมันแค่ Full HD แต่ว่าวันนี้ 7.7XT เนี่ยเราจะก้าวไปถึงพวกแบบ 2K แล้วก็ 4K แล้วแม่งครบมุมในราคา 30,990 แล้ววันนี้ฮะ CPU เราจะเหมือนเดิมนะครับนี่คือ AMD Ryzen 5 7500F 6 คอร์ 2 ถอันนี้เป็นกล่อง MBK ปกตินะไม่ต้องกังวล นะการ์ดจอเป็นรุ่นใหญ่กว่าเดิมครับนี่คือการ์ดจอที่เป็น 7700XT RAM 12GB 192นะเพื่อการเสียเวลาครับเกมแรกไปเลยแล้วกัน Warzone 2K Extreme HDR 3 Frame Gen เฟรมบ้าบอคอแตกมากเฟรมเรทแม่ง270เฟรมอีกคิวโอ้ my god260 270เฟรมนี่คือสูงมากนะ203เอาผมให้220ก็ยังสูงอยู่ดีนะคุณคิวครับเอาอะไรไปไหวครับเนี่ยวันนี้มีเซอร์ไพรส์ว่ะบอดี้แคมว่ะไปเจอกันเลยบอดี้แคมครับ 2K เอฟบาร์บาลานซ์เฟรมเจนปรับสุดนะอีพิกหมดนะโอ้โหภาพเฮ้ย 2K ปรับสุด 2K ปรับสุด66เฟรม68 70เฟรมอันนี้คือเล่นได้ดูอันนี้คือบอดี้แคมถ้าใครสนใจอยากเล่นบอดี้โหบอดี้แคมอย่างนี้กี่สเปคครับไปฟูดเดียเฮ้ยคิวเฮ้ยอ้วกแตกเอาเนี่ย90 87 90เฟรมครับแต่เกมแม่งภาพอย่างสวยแต่ถ้าจะเมาเล่นนานๆโมชั่นซิกเน็ตต้องมาแน่นอนนะเมาเวียนหัวแน่นอนปรับสุด AVR 3 Frame Gen ครับแต่ถ้าเป็น 4K อ่ะ 4K โอ้โหแล้ว 4K คิวมึงเปิด AVR 3 Frame Gen นะไอ้ช่า150เฟรมเป็น 4K ครับอุ้ยเจอตัวใหญ่เป็น 2K ครับคือ 2K ดิบหมดเลยที่ 2K พลังดิบครับ80เฟรมครับ72ถือว่า 2K พลังดิบทำได้ดีนะครับผมใช้คำนี้แล้วนะว่า 2K พลังดิบทำได้ดีนะครับต่อมาฮะ Hell Driver 2ครับกราฟิกอันตราคือปรับสุดอยู่แล้วครับ 2K ครับแรงอุ้ยแรงครับ 2K Render เป็นบาลานซ์ครับแบบนี้ครับคิวครับแบบนี้วันนี้มันหมาหรือเปล่าฮะแบบนี้ฮะแบบนี้สบายหรือเปล่าครับแล้วภาพแม่งสดชิบหายเลยครับรู้สึกว่าภาพมันสดนะคิวเนาะต่อมาครับ Valorant ครับท่านผู้ชมครับเนี่ย Valorant ที่ปรับสุดเดี๋ยวเล่นให้ดูอุ้ยคิวโหเลข5เลข6นำทัพโอ้โหโอ้ my god เลข5เลข6เลยไหวคิวอุ้ยแรงจริงครับ Forza 2K Extreme พลังดิบนี่แหละครับคิว 2K พลังดิบครับ Extreme ครับนี่คือ 2K Extreme ครับ100โอ้โหพลังดิบนะไม่มีเฟรมเจนนะดิบล้วนเลยนะแล้วต่อไปคือ Airzone Warfare Full HD ว่ะปรับสุดว่ะ FSR เฟรมเจนครับ113 115เฟรมอันนี้ถือว่าไหวแต่ผมมองว่า 2K เหนื่อยถ้านิ่งๆของมันแล้วเนี่ยประมาณ100อุ๊ยสูงอยู่นะ103นะ130นะเล่นกับกิจสเปคเหมือนกันอันนี้คืออันเดียวอันจิน5เหมือนกันดูใบไม้ดิDisplay เป็น 2K ครับกราฟิกเป็นอันโอ้ 2K อันตราครับท่านผู้ชมครับ FR 3 Frame Gen นะโอ้เหมือน CPU จะมีอาการไม่มียังไหวอยู่แต่วิ่งเยอะครับตามปกติครับการ์ดจอใหญ่แล้วไงแต่ว่า 2K ยืนได้140เฟรมแบบนี้เอาเรื่องนะคุณกิ๋วครับอ่ะต่อมาRed Dead 2K Texture Ultra ที่เหลือเป็นไฮถ้าเราต้องการในมุมของพลังดิบจริงๆคือพลังดิบแบบไม่มีวัวปนไม่ใช่สิคิวพลังดิบไม่มี AI ปนนะว่ากันเถอะเห็นปะไม่งงไม่ดี98เฟรม100เฟรม110เฟรมเนี่ยนี่คือพลังดิบจริงนะดูดิ 2K ไม่ยืนได้ยังไงต่อมาฮะ 5M 2K Very High ครับโอ้จบแล้วคิวหูเฟรมตายหาตายโหเฟรมเรทแม่งสูงชิบหาย 2K ปรับสุด Very High ครับโทรศัพท์บักไปแก้งอ่ะเนี่ยโหคิว 2K นะมึงแล้วภาพอย่างงามกับผมตอนผมสตรีมอีกโอ้โห 30,000 ไอ้คิวจบจริงๆครับคิวไม่จบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับจบไหมครับไม่ต้องเทสเยอะหรอกอันเนี้ยอุ๊ยจบครับแบบนี้รถเยอะโอ้โหจบโอ้โหแม่งแรงชิบหอยแรงไปอ่ะดูอย่างไอ้ God of War เงี้ยเนี่ย 2K เห็นปะไม่เล่น FSR หรอกผมก็เล่นพลังดิบแม่งไปดิแล้วเฟรมไม่ดรอปด้วยเห็นป่ะดรอปจาก113เหลือเท่าไหร่93ดรอปมา20เฟรมแต่คุณได้เนทีฟเก็ทป่ะประมาณนั้นครับง่ายๆครับเรื่องง่ายๆมากดังนั้นอ่ะอย่างที่ผมบอกเนี่ยเซิร์ฟพังครับอันนี้อ่ะเซิร์ฟพัง 2K อ่ะ 2K FSR บาลานซ์นะลูกค้าFSR แล้วลูกค้าผมขออนุญาตไม่เปิดเลยนะแล้วก็ปรับสุดนะเคลียร์ป่ะเคลียร์ในมุมนี้อย่ายุ่งกับเรย์ครับเพราะถ้ายุ่งกับเรย์เฟรมจะร่วงฮะจบเลยฮะนี่คือค่ายแดงครับเล่นได้ไหมเล่นได้90เฟรมครับชิวๆ Marvel Spider-Man Miles Morales
2K very high ครับปิดพลังดิบดูก็ปิดก็เวลาปิดก็ปิดที่ดื้อได้ดูนี่พลังดิบครับ117เฟรมอย่างที่ผมอธิบายไปว่าอย่าไปยุ่งกับเรเพราะถ้ายุ่งกับเรเฟรมจะดรอป 2K ปรับ high Aesa balance เห็นปะนี่คือ 2K ปรับ high 100เฟรมครับ Aesa balance ครับไม่มีเฟรมเจนครับเก็ทปะประมาณนี้ไอ้แดงมันเป็นนักสู้ที่ดูคงแค่ปาเปี้ยวและไอ้เขียวมันเป็นนักซิ่ง CPU เราจะเหมือนเดิมนะครับนี่คือ AMD Ryzen 5 7500F 6 คอร์ 2 ทีอันนี้เป็นกล่อง MBK ปกตินะไม่ต้องกังวลนะการ์ดจอเป็นรุ่นใหญ่กว่าเดิมครับนี่คือการ์ดจอที่เป็น 7700XT 7700XT RAM 12GB 192นะ RAM 16GB DDR5 ครับ5.2 นะนี่คือ DDR5บัตร5,200สตอร์เรทผมขอวางไว้256 power supply 650วัตต์80 plus bronze เหมือนเช่นเคย Antec Atom ครับเมนบอร์ดเป็น MSI Pro A620 เหมือนเช่นเคยนี่คือ A620 แล้วเบสออสังเกตดูดีนี่มันคือ AM5 3990วันนี้นี่คือ AMD Ryzen 5 7500F การ์ดจอไม่เจ็บ 7XT แล้วราคาโคตรดี3990จาก iHerb CPU ไม่มีที่ไหนทำให้คุณไม่แบบนี้ครับทุกที่ทุกสื่อทุกร้านไม่มีใครทำให้คุณแบบนี้อย่าลืมนะครับดูผมแล้วอุดหนุนด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ